รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รักทุกท่านรายการแสงธรรมวันนี้เราจะพิจารณาบทพระคัมภีร์วันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างนะครับในช่วงวันอาทิตย์ที่เราไปวัดทุกวันอาทิตย์สำหรับคริสตชนนะครับทุกวันอาทิตย์เราฟังพระวาจาของพระเนี่ยพระศาสนาจักรให้เราฟังพระวาจาของพระเหมือนกับเราค่อยๆติดตามพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าไปทีละขั้นทีละตอนเราเริ่มต้นปีด้วยการฉลองคริสต์มาสก็เหมือนเราติดตามพระเยซูเจ้ามาบังเกิดจากนั้นเราก็ติดตามพระเยซูเจ้าแสดงพระองค์แก่ชาวโลกเราเรียกว่าวันสมโภชพระคริสต์เจ้าแสดงองค์ก็ผ่านไปแล้วนะครับพอมาถึงวันอาทิตย์นี้เราก็ติดตามพระเยซูเจ้าไปเรื่อยๆแต่ในช่วงพระชนมาชีพของพระเยซูเจ้าที่ทรงอยู่ในวัยเด็กเนี่ยพระคัมภีร์ไม่ได้พูดถึงมากนักเลยพระศาสนาจักรก็เลยตัดตอนนี้ออกเรากำลังตามพระเยซูเจ้าแล้วข้ามวัยเด็กมาถึงวันนี้เป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงเริ่มออกเทศนาสั่งสอนนะครับเวลาพระเยซูเจ้าจะเทศนาสั่งสอนเนี่ยพระองค์ไม่ได้อยู่ๆออกไปถึงประเทศเลยพระองค์ไปพบคนคนหนึ่งชื่อจอห์นก็เป็นคนทำพิธีล้างพิธีล้างนี่หมายถึงว่าเขามาเตรียมจิตใจผู้คนให้พร้อมเขาจะรู้จักพระเยซูเจ้าหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้าท่านยอนคนนี้ได้รับการดลใจจากพระเป็นเจ้าว่าพระผู้ไถ่กำลังจะมาแล้วหน้าที่ของเขาคือให้ทุกคนเนี่ยเตรียมพร้อมจะฟังเทศกลับใจเพราะฉะนั้นทุกคนจะมาฟังยอนเทศแล้วก็กลับใจแล้วบอกว่าถ้าเกิดว่าพระผู้ไถ่มาจะฟังท่านผู้นั้นทันทีเลยจะขอน้อมรับการไถ่บาปจากท่านผู้นั้นสิ่งที่ยอนทำก็คือทุกคนคนไหนกลับใจก็ต้องมาแสดงเครื่องหมายภายนอกคือเอาน้ำเทบนศีรษะเป็นพิธีล้างท่านชื่อยอนแบปติสเป็นฉายาของท่านคือผู้ล้างเราก็เลยเรียกเป็นภาษาไทยไม่ต้องมีภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะครับยอนผู้ทำพิธีล้างหรือว่าถ้าเกิดพี่น้องยังจะชอบภาษาอังกฤษก็เรียกยอนแบปติสแค่นี้เองนะครับเป็นผู้ทำพิธีล้างในเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมายอนกำลังทำพิธีนี้ปรากฏว่าพอพระเยซูเจ้าไปสิ่งที่ยอนเคยรู้มาก่อนว่าจะต้องมีท่านผู้หนึ่งมาเนี่ยท่านรู้ได้ทันทีเลยเพราะท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านตอบกลับไปบอกว่าข้าพเจ้าไม่สมควรจะทำพิธีล้างให้พระองค์พระองค์ซะอีกที่จะต้องล้างให้ผมแม้สายรัดรองเท้าของท่านผมยังไม่กล้าแก้เลยแต่พระเยซูเจ้าตรัสตอบยอนแบบนี้ครับเวลานี้ปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก่อนเพราะเราควรจะทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระเจ้ายอนจึงยอมทำตามแล้วยอนเอาน้ำเทบนพระเศียรของพระเยซูเจ้าทันทีท้องฟ้าเปิดออกแล้วก็มีเสียงของพระบิดาเจ้าดังบอกว่าท่านผู้นี้คือบุตรสุดที่รักของเราที่เราพอใจจากนั้นก็มีนกพิราบสีขาวบินมาอยู่เหนือศีรษะพระเยซูเจ้าเป็นสัญลักษณ์ว่าพระจิตของพระเจ้าประทับอยู่ในพระเยซูเจ้าบรรดาอักษาวกหลังจากพระเยซูเจ้าจบพระภารกิจสิ้นพระชนบนไม้กางเขนกลับคืนชีพเสด็จสู่สวรรค์แล้วพวกเขาเริ่มออกเทศสอนเนี่ยทุกครั้งที่เขาไปเทศสอนเนี่ยพวกเขาแม่นยำมากเขาจะบอกกับทุกคนบอกว่ายุคสมัยแห่งความรอดพ้นมาถึงแล้วเพราะพระบุตรของพระเจ้ามาไถ่บาปมนุษย์แล้วมันเริ่มต้นตรงเนี้ยมันเริ่มต้นตรงวันที่พระองค์รับพิธีล้างจากยอห์นบัพติสต์นี่แหละครับวันนี้จึงเป็นวันสำคัญมากเป็นวันที่บรรดาอาคาสาวกเนี่ยถือว่ายุคแห่งความรอดพ้นเริ่มต้นวันนี้ทำไมเรารู้แบบนี้บทอ่านที่สองในวันนี้นำมาจากหนังสือกิจการอาคาสาวกนักบุญเปโตรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาทำพิธีโปรดศีลล้างบาปให้เขาทั้งบ้านแล้วก่อนที่จะโปรดศีลล้างบาปนักบุญเปโตรเทศแบบนี้ครับบทอ่านที่สองเวลานั้นเปโตรเริ่มพูดว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงลำเอียงทุกคนที่ยำเกรงพระองค์และปฏิบัติตามความชอบธรรมไม่ว่าจะมีเชื้อชาติใด
ย่อมเป็นที่พอพระทัยพระองค์พระองค์ทรงมอบพระวาจาแก่ลูกหลานของชาวอิสราเอลโดยทรงประกาศข่าวดีแห่งสันติสุขเดชะพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคนท่านทั้งหลายรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วแคว้นยูเดียเริ่มต้นที่แคว้นกาลิลีหลังจากที่โยนได้เทศสอนและทำพิธีล้างพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูเจ้าชาวนาซาเรตด้วยพระอานุภาพของพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำความดีและทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจเพราะพระเจ้าสถิตกับพระองค์พ่อไม่ได้พูดเองถามว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าวันนั้นน่ะจะอัครสาวกถือว่าเป็นวันเริ่มต้นยุคแห่งความรอดพ้นก็วันนี้นักบุญเปโตรเข้าไปในบ้านของคนต่างศาสนาบอกว่าพระเป็นเจ้าทรงไม่เลือกที่รักมักที่ชังพระองค์ทรงประกาศข่าวดีกับชาวอิสราเอลก็จริงว่าพระผู้ใหญ่จะมาแต่พระเยซูเจ้าพระองค์นี้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทุกคนท่านก็ทราบเรื่องราวดีอยู่แล้วเริ่มต้นที่แคว้นกาลิลีที่แม่น้ำจอร์แดนที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์นแสดงว่านักบุญเปโตรหรือบรรดาอาคาสาวกทุกคนพวกเขาแม่นยำมากว่าถ้าเกิดเขาจะเล่าเรื่องพระเยซูเจ้ามันเริ่มตรงนั้นไงมันเริ่มตรงวันที่พระองค์ไปที่แม่น้ำจอร์แดนแล้วยอห์นทำพิธีล้างทั้งที่ยอห์นไม่สมควรเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พระเยซูเจ้าตรัสเองว่าเวลานี้ให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนเพราะเราต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าคำนี้ซาบซึ้งมากเลยครับเวลานี้ให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนเพราะเราต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามีอะไรหลายอย่างที่เราไม่ชอบมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่พอใจมีอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะทำอย่างที่เราคิดเห็นแต่มันเป็นอย่างเนี้ยเวลานี้ให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนเพราะเราต้องทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าย้อนจึงยอมทำพิธีล้างให้พระเยซูเจ้าเวลาอัครสาวกพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์พวกเขาจะออกไปเทศสอนอัครสาวกก็บอกว่าให้เรามาเลือกคนคนหนึ่งแทนยูดาสที่ไปผูกคอตายปรากฏว่าเงื่อนไขของการที่จะมาเป็นอัครสาวกแทนยูดาสเนี่ยหนึ่งเขาจะต้องไม่มีรอยด่างพร้อยในสังคมเป็นที่ยอมรับของผู้คนไม่มีเสียงติฉินนินทาว่าร้ายสองเขาจะต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่รู้เห็นเป็นพยานวันที่พระเยซูเจ้ารับพิธีล้างจากท่านยอห์นผู้ทำพิธีล้างเราจึงเห็นว่าวันนี้วันฉลองพระเยซูเจ้ารับพิธีล้างนี้เป็นวันสำคัญนะครับเป็นวันที่เริ่มต้นยุคแห่งความรอดพ้นบทนั้นที่หนึ่งประกาศอิสยาห์ก็เลยพูดถึงท่านผู้นั้นที่จะมาแล้วเวลาประกาศอิสยาห์พูดเนี่ยมันก็จะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำจอร์แดนวันที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์นบัพติสต์เพราะว่าประกาศอิสยาห์มีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูเจ้า600ปีเขาไม่รู้จักพระเยซูเจ้าเลยแต่เขาเชื่อว่าวันหนึ่งจะมีผู้หนึ่งมาฉุดประชากรของพระเป็นเจ้าออกจากปักโคนตมแห่งบาปประชากรของพระเป็นเจ้าตกต่ำทั้งจิตใจไปทำบาปนับถือพระเท็จเทียมตกต่ำทั้งร่างกายโดนอาณาจักรอื่นมาตีเอาไปเป็นเมืองขึ้นแล้วกวาดต้นชาวอิสราเอลไปเป็นเชลยที่กรุงบาบิโลน50ปีเรื่องราวนี้มันเกิดก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาบังเกิด600ปีประกาศอิสยาห์คนนี้เขาพูดเขาอาจจะพูดถึงบริบทของเขาว่าเดี๋ยวพระจะพาเรากลับบ้านจะมีคนคนหนึ่งมาช่วยเราแต่ในขณะเดียวกันพาเรากลับบ้านช่วยเราทั้งฝ่ายร่างกายก็จะยกจิตใจเราให้สูงส่งยกบ้านเราให้สูงขึ้นกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นที่นานาชาติหลั่งไหลมาเป็นแสงสว่างส่องแก่ทุกคนแต่คำเทศของเขาแม้เขาจะเทศถึงในเวลาเขาก็ยังมีคำที่พูดถึงในอนาคตที่จะเสด็จมาคือพระผู้ไถ่เราเลยเอาบทเทศของประกาศอิสยาห์มาอ่านกันทำไมครับเพราะประกาศอิสยาห์บอกว่าเมื่อท่านผู้นั้นจะมาบุคลิกของเขาจะเป็นคนมีเมตตาไม้อ้อที่ทำแล้วเขาจะไม่หักไส้แต่เก่งที่ลิบลีอยู่เขาจะไม่ดับพระเยซูเจ้าเห็นคนบาปชีวิตเขาเหมือนไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์ไม่ลงโทษเขาหญิงคนบาปถูกจับมาให้เอาหินทุ่มพระองค์ทรงช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากการลงโทษเพราะเขากลับใจ
ท่านนี้อีกอันหนึ่งที่พระคัมภีร์อิสยาห์บอกว่าเมื่อท่านผู้นั้นจะมาเขาจะเป็นที่เขาจะมีพระจิตของพระเจ้าสวมใส่และเป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะเป็นที่พอใจพอพระเยซูเจ้ารับพิธีลางพระบิดาบอกนี่คือบุตรสุดที่รักของเราที่เราพอใจแล้วพระจิตก็มาสวมใส่เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์อิสยาห์พูดเลยครับในวันนี้เราทุกคนก็เคยรับสินล้างบาปกันทุกคนนะครับขอให้เราดีใจว่าเราได้รับสินล้างบาปคุณพ่อเทน้ำลงบนศีรษะเราเกิดขึ้นได้ก็เพราะพระเยซูเจ้าวันนั้นน่ะวันที่พระองค์เริ่มพระภารกิจไถ่บาปมนุษย์แล้วได้ตั้งสินล้างบาปมอบให้แก่เราทุกคนเราจึงควรภาคภูมิใจและในวันนี้ขอพี่น้องที่แม้ไม่ได้รับสินล้างบาปก็จงดีใจเพราะพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อเราทุกคนสวัสดีครับCari fratelli e sorelle, buongiorno. เที่ยงวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมโอกาสสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จออกนำสัตบุรุษและผู้จาริกแสวงบุญสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวาติกันโดยก่อนทรงนำสวดพระองค์ทรงนำสัตบุรุษไตรตรองถึงความสำคัญของการสมโภชวันนี้ที่พระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนแม้แม่พระจะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนแต่พระนางก็ยังสามารถจัดพื้นที่ว่างสำหรับพระเจ้าได้โดยไม่รั้งรอและพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นขอพระแม่ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับหมู่คณะและชีวิตของเราด้วยการสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนคือการเฉลิมฉลองพระหันสถานและเอกสิทธิ์เฉพาะที่พระเจ้าทรงประทานซึ่งพระมารดาของพระเจ้าได้รับการสงวนให้ปราศจากมลทินทั้งหมดของบาปกำเนิดตั้งแต่วินาทีแรกของการปฏิสนธิการสมโภชนี้อยู่ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าอันเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยและคาดหวังแล้วทรงอธิบายว่าแต่ในกรณีของแม่พระพระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จลงแล้วในขณะที่แม่พระได้รับการสงวนให้ปราศจากซึ่งมลทินใดๆจากความชั่วร้ายนี่คือมรดกตกทอดของมวลมนุษยชาติแล้วทรงหันกลับมาที่พระวรสารซึ่งเล่าเรื่องราวของทูตสวรรค์แจ้งข่าวพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงนึกถึงแม่พระและทรงต้องการพระนางตั้งแต่แรกแต่เพื่อที่จะเปี่ยมไปด้วยพระหันสถานเพื่อที่จะได้รับการเติมเต็มไปด้วยความรักของพระเจ้านั้นจำเป็นที่จะต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าและวางใจในพระประสงค์ของพระองค์ดังที่แม่พระทำแม่พระมิได้หลงลืมตนจนต้องใช้เหตุผลโต้แย้งพระแม่มิทรงขัดขวางหนทางของพระเจ้าแต่พระแม่ทรงตอบรับในทันทีและรีบออกจากห้องไปเพื่อกิจการของพระจิตและด้วยเหตุที่สอดคล้องต้องกันอย่างสมบูรณ์กับแผนการของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพระนางแม่พระจึงมีความงดงามพร้อมสรรพศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์ไม่มีแม้แต่เงาลางๆของความพึงใจในตนเองนั่นคือพระแม่ยังคงนอบน้อมถ่อมตนต่ำต้อยและยากไร้การที่แม่พระตอบรับกับพระเจ้านั้นถือเป็นการเริ่มต้นท่าทีของการรับใช้และการใส่ใจต่อความต้องการของผู้อื่นดังที่เห็นได้ในการเสด็จเยี่ยมนางเอลิซาเบธการเปิดใจรับพระเจ้านั้นจะพบได้ในการเปิดใจสนองตอบต่อความต้องการของเพื่อนพี่น้องแล้วทรงเน้นย้ำว่าและที่มากไปกว่านั้นก็คือสิ่งนี้สำเร็จลงได้โดยไม่มีการปริปากหรือโอ้อวดเพราะความกรุณาและกิจการของความเมตตานั้นไม่จำเป็นจะต้องตั้งโชว์เหมือนกับโล่รางวัลขอการสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนนี้ช่วยเราทำให้ทั้งชีวิตของเรามีแต่จะตอบรับต่อพระเจ้าซึ่งจะเป็นการตอบรับที่เกิดขึ้นจากการที่เรารักพระองค์รวมถึงท่าทีของการรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องชายหญิงทุกวันด้วย Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius Espíritu Santo. Amén.
เย็นวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมเวลา16นาฬิกาโอกาสสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จยังลานบันไดสเปนในกรุงโรมเพื่อสวดภาวนาต่อหน้าพระรูปแม่พระณเชิงอนุสาวรีย์พระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนอันเป็นการแสดงมุทิตาจิตตามจารีตประเพณีโบราณซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีโรมันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและยังเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งตลอดทั้งปีที่สมเด็จพระสันตะปาปาและผู้คนในกรุงโรมจะมีโอกาสได้มาพบปะกันโดยสมเด็จพระสันตะปาปาจะทรงอธิษฐานภาวนาตามความต้องการของอมตะนครแห่งนี้ซึ่งในระหว่างการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนบุญเปโตรเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาพระองค์ทรงประกาศและทรงขอสัตบุรุษทุกคนในที่ชุมนุมให้ร่วมจิตใจไปพร้อมกับพระองค์ในการปฏิบัติตามประเพณีโบราณครั้งนี้ที่พระองค์ตรัสว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่พระราชินีสวรรค์ของพวกเราในนามของพระบิดาและของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนลาปาชิซีอาคอนโวยคอนอินทูสปิริตSanta Maria.สำหรับพระรูปพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนนี้ตั้งอยู่บนเสาหินโรมันโบราณสูง12เมตรประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้เมื่อวันที่8กันยายนปี1857หลังพระศาสนาจักรโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่9ทรงประกาศข้อความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมนของแม่พระในปี1854โดยพระองค์ทรงระบุว่าแม่พระเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่เกิดมาโดยปราศจากบาปกำเนิดและนับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาจึงถือเป็นประเพณีสำหรับพระสันตะปาปาทุกพระองค์ที่จะเสด็จมาแสดงความเคารพเทิดทูนด้วยกตัญญูตาต่อพระรูปแม่พระนี้ในโอกาสสมโภชพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนMadre PurissimaMadre Castissima, prega per noi. Madre sempre Vergine, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degnaแต่แรกเริ่มเสาหินโรมันและพระรูปแม่พระนี้สร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง220คนนั่นคือสาเหตุที่บรรดาสมาชิกแผนกดับเพลิงของกรุงโรมนำดอกไม้มาถวายแด่แม่พระและนำหรีดดอกไม้ขึ้นไปถวายคล้องไว้ในพระกรของพระแม่ซึ่งประเพณีการนำดอกไม้มาวางถวายให้กับพระรูปพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนในวันสมโภชณที่แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่12ในปี1953เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของการประกาศข้อความเชื่อเรื่องการปฏิสนธินิรมนของแม่พระนับแต่นั้นมาสมเด็จพระสันตะปาปาทุกพระองค์ก็ได้เสด็จมาอธิษฐานภาวนาณที่แห่งเดียวกันนี้ Regina della famiglia Prega per noi Regina della pace Prega per noi Santa In quanto madre di Gesù, agnello di Dio, che togli il peccato del mondo. Ma questo tuo singolare privilegio ti è stato dato per il bene di tutti noi, tuoi figli.ในคำอธิษฐานภาวนาแทบเชิงอนุสาวรีย์แม่พระณลานบันไดสเปนตามที่ลิขิตไว้เพื่อโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนโดยทรงมอบความวางใจไว้กับพระแม่สำหรับทุกผู้คนในกรุงโรมและทั่วโลกที่ตกอยู่ในความท้อแท้เพราะบาปและสำหรับผู้ที่คิดว่าคงจะไม่มีความหวังสำหรับพวกเขาอีกต่อไปแล้วเพราะบาปของพวกเขานั้นมากมายและใหญ่หลวงเกินไปและพระเจ้าเองก็คงจะไม่มาเสียเวลาไปกับพวกเขาด้วยคือ non siamo fatti per il male eterna fonte di vita di bellezza di amore amen
และที่สุดพระองค์ทรงขอบพระคุณแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมนที่ทรงเตือนใจเราว่าเพราะความรักของพระเยซูเจ้าเราจึงไม่ตกเป็นทาสของบาปอีกต่อไปแต่เราจะเป็นอิสระคืออิสระที่จะรักมีอิสระที่จะรักกันและกันเพื่อจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันฉันพี่น้องชายหญิงที่แม้เราจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ตามเย็นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา18นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายมิสซาฉลองพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูปณพระมหาวิหารนบุญเปโตรนครรัฐวาติกันโดยในบทเทศวันนี้พระองค์ทรงแบ่งปันถึงความสำคัญของแม่พระในฐานะที่ทรงเป็นสตรีเป็นพระมารดาและเป็นลูกครึ่งในนามของพระบิดาและของพระวิญญาณบริสุทธิ์ La paz esté con ustedesSeñor, ten piedad. เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระองค์ตั้งแต่ทรงเริ่มพระสมณสมัยในปี2013แล้วที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงถวายมิสซาเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูปโดยมิสซาฉลองในวันนี้มีบรรดาสมาชิกของชุมชนละตินอเมริกาในกรุงโรมจำนวนมากเข้าร่วมในพระมหาวิหารนบุญเปโตรด้วยและสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่16พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงถวายมิสซาฉลองเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูปในปี2011เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสครบรอบ200ปีที่กลุ่มประเทศละตินอเมริกาและแคริบเบียนได้รับเอกราชLa celebración de hoy.ในบทเทศสมเด็จพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันเรื่องราวของแม่พระแบบสดๆโดยปราศจากสคริปต์พระองค์ตรัสแบ่งปันว่าพิธีมิสซาฉลองพระนางมารีพรหมจารีแห่งกัวดาลูปวันนี้รวมถึงพระรูปของพระแม่ที่ตั้งอยู่บนพระแท่นนี้ด้วยชี้ให้เราเห็นถึงคำคุณศัพท์3คำด้วยกันซึ่งทั้ง3คำนี้อธิบายถึงความสำคัญของพระนางมารีในฐานะที่ทรงเป็นสตรีเป็นมารดาและเป็นลูกครึ่งพระนางมารีทรงเป็นสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอเป็นสตรีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะเธอเป็นศิษย์ของพระเยซูบุตรชายของเธอผู้ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการที่เธอน้อมรับสารของพระเจ้าและถึงแม้บรรดาคริสตชนจะเทิดทูนเธอภายใต้ชื่อต่างๆอันเป็นที่รักอีกมากมายมาตลอดทุกยุคสมัยก็ตามแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรอีกแล้วที่จะมาพรรณนาถึงมารีมารีเธอเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและเชื่อมั่นในพระอาจารย์บุตรชายของเธอพระผู้ไถ่แต่เพียงพระองค์เดียว La piedad cristiana a lo largo de los tiempos มารีไม่เคยเรียกร้องอะไรจากบุตรชายของเธอเลยเพราะว่าเธอเป็นมารดาของเขาและเธอก็เป็นแม่ของเราเป็นมารดาประชากรของเราและเป็นมารดาแห่งจิตใจของเราและนอกจากนี้เธอก็ไม่ได้เป็นเพียงมารดาของพระศาสนาจักรเท่านั้นแต่เธอยังเป็นภาพลักษณ์ของพระศาสนาจักรอีกด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่กล่าวถึงมารีก็สามารถจะกล่าวถึงพระศาสนาจักรซึ่งเป็นสตรีเพศได้ด้วยเช่นเดียวกันเราไม่สามารถจินตนาการพระศาสนาจักรได้ยกเว้นในสัมผัสของแม่พระนี้นี่เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำความเข้าใจกับบทบาทของสตรีในพระศาสนาจักรซึ่งการเข้าใจไปว่าบทบาทของสตรีมีเพียงแค่ทำหน้าที่ของผู้หญิงเท่านั้นมันยังไม่ครบถ้วนแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งข้อสังเกตว่านอกจากนี้แม่พระยังทรงต้องการที่จะถูกมองว่าเป็นลูกครึ่งอีกด้วยไม่เพียงแต่กับฮวนดิเอโก้เท่านั้นพระแม่กลับกลายเป็นลูกครึ่งเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าพระนางเป็นมารดาของทุกคนพระแม่ตรัสกับเราอย่างอ่อนโยนดุจมารดาเหมือนกับที่พระนางตรัสกับฮวนดิเอโก้Pasaba Juan Diego
แล้วพระองค์ตรัสสรุปโดยทรงตั้งข้อสังเกตว่าดังนั้นแม่พระก็คือบุคคลผู้มีหลากหลายเชื้อชาติเพื่อที่จะสื่อสารว่าบุตรชายของพระนางก็เป็นลูกครึ่งนั่นแหละพระองค์คือพระเจ้าและพระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์